วัสดีค่ะช่วงร้านนาพาชิมวันนี้ตอนนี้อําอยู่กันที่โครงการ Cantare Terrace ค่ะนี่อําจะพาผู้ชมมาชิมอาหารอร่อยๆสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนกันที่นี่เลยค่ะ Green Table ค่ะตามเข้ามาดูข้างในร้านกันดีกว่าว่าจะสวยสดงดงามแล้วก็อาหารจะอร่อยแค่ไหนตามมาเลยค่ะตอนนี้น้องอั้มก็มานั่งอยู่กับพี่แอนซึ่งเป็นเจ้าของร้านกินเทเบิลแห่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทั้งสวยทั้งเก่งกันเลยทีเดียวก่อนอื่นเนี่ยอั้มอยากจะรู้ว่าร้านกินเทเบิลเกิดขึ้นมาได้ยังไงคะพี่แอนจริงๆเลยคือเกิดมาเพราะว่าเป็นคนชอบทานชอบหาอะไรอร่อยทานแล้วก็หาร้านที่สวยๆนั่งชิลกับเพื่อนอะไรอย่างนี้แล้วทีนี้พอดีเป็นโอกาสดีเพื่อนอีกคนนึงก็เลยแบบเพื่อนสนิทกันนะคะแล้วทำในลายสุขภาพอะไรเงี้ยทำสปาก็คุยกันว่าอยากทำอะไรร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเอ๊ะทำอะไรดีก็เลยมาคุยกันว่าเอ๊ะร้านอาหารก็น่าจะโอเคเพราะเราชอบกินชอบอะไรก็จะได้ไม่ต้องไปร้านอื่นก็เลยมาเป็นร้านตัวเองใช่ค่ะก็เลยโอเคงั้นก็หาทำเลหาทำเลแล้วก็อยากได้ที่ไหนดีก็แบบอยากได้แถวนิมมานเพราะว่าเป็นย่านที่ท่องเที่ยวเยอะแล้วก็มาได้ตรง Cantare Terrace เพราะว่ามีที่จอดรถด้วยค่ะเพราะว่าจุดเด่นของร้านเลยคืออยู่ย่านนิมมานแล้วก็มีที่จอดรถสะดวกสบายค่ะแล้วทำไมต้องชื่อว่า Green Table ด้วยคะ Green Table ตอนแรกเลยคือเราอ่ะโฟกัสอาหารเพื่อสุขภาพเพื่อสุขภาพคือไม่ใช่แบบอาหารสลัดหรือว่าเจอะไรอย่างนี้นะคะคือวัตถุดิบที่เอามาใช้เนี่ยคือให้มีคุณภาพค่ะอย่างผักที่ใช้ในร้านก็เป็นผักออร์แกนิกนะคะผักออร์แกนิกทุกอย่างผักออร์แกนิกทุกอย่างแล้วก็วัสดุผลิตภัณฑ์บางตัวก็มาจากโครงการหลวงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจะหลีกเลี่ยงสารเคมีสารปรุงแต่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราเป็นคนชอบทานอาหารประเภทนี้ได้อยู่แล้วใช่ค่ะคืออยากให้ทานนอกบ้านก็เหมือนทานที่บ้านเหมือนที่บ้านใช่ค่ะก็เลยเป็นที่มาของ Green Table ใช่และแอบสังเกตทางร้านตกแต่งด้วยสีเขียวเกี่ยวได้ไหมก็ใช่ให้เข้ากับชื่อร้านหน่อยนึง Green Table แล้วร้านเปิดมากี่ปีแล้วร้านเปิดมาได้ปีเกือบ8เดือนแล้วค่ะกับ2ปีเกือบ2ปีค่ะสิ้นปลายปีธันวาคมนี้ก็2ปีพอดีเลยค่ะค่ะแล้วการตกแต่งของทางร้านเนี่ยเราเน้นแบบไหนไลฟ์สไตล์ไหนคะไลฟ์สไตล์ก็อยากให้เป็นโมเดิร์นนะคะเป็นโมเดิร์นแล้วก็เหมือนเข้ามาแล้วนั่งดื่มก็ได้นั่งทานข้าวก็ได้แฟมิลี่ก็ได้หรือจะมาสวีทก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือหลากหลายอารมณ์แต่แบบเอามาผสมกันแล้วอาหารของทางร้านเนี่ยเป็นประเภทไหนคะอาหารจะเป็นเมดิเตอร์เรเนียนนะคะอย่างอาหารที่เสิร์ฟให้วันนี้ก็จะเป็นอย่างสปาเกตตี้อย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นอันนี้จะเป็นจานที่ลูกค้าจะชอบสั่งมากเพราะว่าบางทีเราไปทานพาสต้าทานอะไรมันจะเลี่ยนๆแต่อันนี้จะถูกปากคนไทยมากเพราะว่าจะเป็นเผ็ดนิดหน่อยเป็นสปาเกตตี้ปลาสลิดอะค่ะเอาปลาสลิดมาใส่กับสปาเกตตี้ใช่แต่มันก็เข้ากันแล้วก็ลงตัวค่ะอันนี้คือเหมือนเป็นจานเด่นของที่ร้านด้วยคือเป็นซิกเนเจอร์ทางร้านคือใครมากินเขาต้องสั่งสปาเกตตี้ปลาสลิดใช่แล้วก็เมนูเหล่านี้ก็คือเป็นเหมือนซิกเนเจอร์ของทางร้านใช่นอกจากสปาเกตตี้ปลาสลิดแล้วยังมีอะไรอีกคะก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นฮอกช็อปนะคะอันนี้เป็นเมนูตัวใหม่ของร้านค่ะก็เลยอยากเอามาภูมิใจนำเสนอใช่เป็นฮอกช็อปซึ่งซอสที่ราดเนี่ยก็จะเป็นบลูเบอรี่ซอสอะค่ะจะออกคือบางทีเปรี้ยวหวานๆคือถ้าชิมแต่ซอสมันก็จะไม่ได้กินกับอาหารจะเข้ากันเหรอเพราะว่ามันจะออกเหมือนของหวานแต่พอมาแมทช์กับตัวหมูที่นุ่มๆแล้วก็ริวได้ที่อะค่ะก็จะลงตัวและเข้ากันแล้วก็อย่างจานนี้ก็จะเป็นสลัดเป็ดนะคะสลัดเป็ดค่ะสลัดเป็ดน้ำก็จะเป็นบาสมิกเพื่อสุขภาพคือจะไม่มีครีมไม่มีอะไรค่ะค่ะจุดเด่นของจานนี้นี่คือก็เป็ดที่นุ่มนะคะแล้วก็ผักก็จะไม่ใช่ผักสลัดล้วนก็จะมีเห็ดย่างมีผักย่างด้วยเอามามิกแอนด์แมทกันใช่แล้วนอกจากเป็นเมนูเหล่านี้แล้วยังมีขนมหวานอะไรอีกขนมหวานที่เอามาให้วันนี้จะเป็นช็อกโกแลตมูสนะคะใช่อันนี้ก็จะเป็นขายดีลูกค้าชอบเพราะว่าพิเศษยังไงเองช็อกโกแลตเข้มข้นเป็นดาร์กช็อกโกแลตค่ะแล้วก็ทำสดค่ะค่ะแล้วก็ส่วนเครื่องดื่มเครื่องดื่มตัวนี้ชื่อช
ชื่อบัตรเสียวนี่เป็นลูกค้าจะชอบชื่อมันชื่อ Set on the table ลูกค้าจะชอบบอกว่าชื่อแบบว่าทำแบบอืมนะคือความพิเศษของมันทานแล้วก็สดชื่นนะคะก็จะเปรี้ยวๆหวานๆแล้วก็มีแอลกอฮอล์นิดหน่อยค่ะแล้วก็กินแล้วสดชื่นค่ะแล้วพี่แอนคิดว่าอะไรที่เป็นสิ่งจูงใจเนาะที่แบบคนต้องมาใช้บริการของทางเราที่ทางร้านเราที่เป็นจุดเด่นของทางร้านเลยอะจุดเด่นเลยมีหลายอย่างได้ไหมได้ก็อาหารอันดับแรกคืออาหารอร่อยนะคะอาหารคืออาหารจะเป็นอาหารฝรั่งที่ไม่ต้องไม่ได้รสชาติแบบฝรั่งจ๋าอะไรอย่างเงี้ยก็ถูกปากคนไทยแต่ก็ถูกปากต่างชาติด้วยเพราะว่าลูกค้าประจำของร้านก็เป็นต่างชาติก็เยอะคือกลุ่มลูกค้ากลุ่มลูกค้าค่ะบรรยากาศของร้านด้วยอะค่ะคือเราไปทานร้านอาหารบางทีอาหารอร่อยแต่บรรยากาศก็จะไม่ได้ใช่ทานข้าวด้วยแล้วก็ดั้งดื่มไวน์ก็ได้เพลงเพราะบรรยากาศดีอะไรเงี้ยค่ะพนักงานก็น่ารักอีกด้วยค่ะการตกแต่งของทางร้านเนี่ยคือมันสวยงามมากค่ะค่ะถ้าพูดถึงอันนี้ก็เป็นแค่เมนูแบบเรียกน้ำย่อยจริงๆทางร้านมีเมนูเยอะมากใช่ค่ะประมาณกี่เมนูคะพี่แอนโอ้น่าจะเกิน40นะคะเกิน40ค่ะเพราะเท่าที่ไปเปิดดูเมนูมาแบบมีเยอะมากๆอันนี้คือแบบคือตัวที่ขายดีแล้วก็ตัวที่อยากจะแนะนำให้ผู้ชมมาลองชิมยามก็ต้องขอลองชิมดูก่อนว่าจะอร่อยแค่ไหนได้เลยมาลองทานถ้าไม่ได้ทานอาหารก็ค็อกเทลมาดื่มหรือว่าทานอาหารมาจากที่บ้านแล้วจะมานั่งชิลเรามีไวน์อร่อยมีค็อกเทลเรามีเยอะมากค่ะแล้วทางร้านมีโปรโมชั่นอะไรบ้างโปรโมชั่นตอนนี้ถ้าส่วนมากจะเป็นโปรโมชั่นที่ร่วมกับบัตรเครดิตนะคะตอนนี้ร่วมกับททร่วมกับบัตรเครดิตค่ะธนาคารกรุงเทพอะค่ะทานครบ 1,000 บาทก็จะแถมช็อกโกแลตมูสได้ค่ะประมาณโชว์คือใช้บัตรธนาคารกรุงเทพร่วมอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะแถมให้ใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมเมนูแรกสปาเกตตี้ปลาสลิดใช่ค่ะแล้วก็ปลาสลิดก็แบบมันจะมีกลิ่นเอกลักษณ์แล้วก็แบบหวานๆทานคู่กับสปาเกตตี้ที่มีความเผ็ดนิดนึงใช่ปลาสลิดนี่เราก็จะเลือกนะคะคือแบบใช้เกรดที่ดีหน่อยคือจะไม่เค็มแต่ก็มีความหอมนะคะค่ะแล้วก็เอามาเข้ากันคืออร่อยปลามันก็จะแบบกรอบนอกนุ่มในใช่ค่ะส่วนของเส้นนี่จะนุ่มแล้วแบบคือมันลงตัวมากอ่ะเผ็ดนิดนึงคืออร่อยไม่น่าละถึงแบบขายดีขายดีเนาะตอนนี้ปกติมันบดมันจะแบบหอมพี่ไทยมาก่อนใช่ใช่แต่นี่คือจะหอมนมออกมาก่อนใช่ใช่เขาบอกว่าหมูนุ่มมากถ้าทานกับซอสอ่ะมันจะมีความเปรี้ยวนิดหวานหน่อยแล้วแบบมันลงตัวค่ะแล้วก็ในส่วนของหมูจะมีแบบกลิ่นของพี่ไทยอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะลงตัวกันพอดีเลยกับการทานอร่อยมากท่านผู้ชมเป็ดนุ่มมากอันก็คือจานที่ขายดีขายดีใช่จริงๆแล้วมันก็จะมีสลัดหลายตัวที่ลูกค้าชอบทานอย่างสลัดที่อีกตัวที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านแต่ไม่ได้เสิร์ฟที่วันนี้จะเป็นครีมเทเบิลสลัด อันนั้นจะเป็นผักล้วนเลยผักล้วนแล้วก็เป็นผลไม้ตามฤดูกาลนะคะคและทีนี้สำหรับคนรักสุขภาพใช่ใช่แล้วน้ำสลัดเนี่ยเป็นสมุนไพรไทยเอามาปั่นและตีเป็นน้ำสลัดเลยค่ะคือเป็นจริงๆใจอยู่ตัวนึงใช่ใช่
เดี๋ยวเรามาลองชิมค็อกเทลชื่ออะไรนะคะ Sex on the table เวลาดื่มก็ลูกค้าบางคนขำบอกว่าฉันอยู่บนโต๊ะดื่มได้ไหมจะเป็นเปรี้ยวหวานๆกินแล้วสดชื่นค่ะหอมอร่อยมันสดชื่นเย็นชื่นใจค่ะมาถึงของหวานนั่นก็คืออันนี้เป็นช็อกโกแลตมูสนะคะช็อกโกแลตมูสเขาบอกว่าช็อกโกแลตเข้มข้นมากๆใช่เป็นดาร์กช็อกโกแลตเมนูนี้ถ้าเกิดคนที่รักการทานช็อกโกแลตเนี่ยเขาบอกว่ารักแน่นอนค่ะเพราะว่ามันอร่อยมันไม่หวานจนเลี่ยนมันไม่หวานเกินไปอ่ะไม่เลี่ยนทานแบบเข้มข้นจริงๆเป็นดาร์กช็อกโกแลตเหมาะกับการแบบปิดท้ายเมนูของเขาใช่ทานข้าวเสร็จทานหวานดาร์กช็อกโกแลตคือไม่เลี่ยนแน่นอนใช่โอเคเอาละค่ะท่านผู้ชมอัมก็ลองชิมทุกเมนูแล้วเนาะเดี๋ยวพอถ่ายทำเสร็จอัมก็ต้องจัดการให้หมดแน่นอนแต่สุดท้ายนี้เดี๋ยวให้พี่แอนช่วยฝากร้านกับท่านผู้ชมสักนิดนึงค่ะค่ะก็ร้านคิมเทเบิลนะคะเสิร์ฟอาหารเมดิเตอร์เรเนียนร้านเราเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่ 5:00 นถึงเที่ยงคืนนะคะอยู่บนถนนนิมานเหมินจะสังเกตง่ายๆคือเข้าซอยตรงโรงแรมแคนเตอรี่เทเรสหรือเป็นนิมานซอย12นะคะหรือว่าอยากจะจองโต๊ะก็โทรมาได้053920190ค่ะแล้วก็ติดตามแฟนเพจได้ที่ Facebook นะคะ Queen Table ค่ะสุดท้ายนี้นะคะน้องอัมก็ต้องขอบคุณพี่แอนมากๆเลยขอบคุณค่ะที่มาแนะนำเมนูอร่อยๆท่านผู้ชมคะอันนี้ก็เป็นอีก1ร้านดีๆนะคะที่น้องอัมอยากจะแนะนำท่านผู้ชมใครที่อยากได้บรรยากาศแบบมาดินเนอร์พาแฟนมากุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กก็ได้คือบรรยากาศของทางร้านสวยมากๆเลยก็ขอเชิญมาที่ Green Table นะคะนิมมานซอย12ค่ะสำหรับวันนี้อัมแล้วก็พี่แอนก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเทปหน้าอัมจะพาท่านผู้ชมไปชิมของอร่อยๆที่ไหนนั้นอย่าลืมติดตามรับชมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ